ไงบ้างคะทริปอุ๊ยสนุกสนานพักผ่อนสนุกค่ะอย่าเกรงอย่าเกรงปากมันสั่นอย่าเกรงไม่ได้ถามอะไรเลยอ่ะไม่ทริปไหนเอาทริปไหนเอาใช่ไปฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะทำไมถึงต้องไปเที่ยวอัดในขนาดนี้เพราะว่าละครยังไม่เปิดกล้องก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะรีบชิงเที่ยวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแบบลุยงานยาวๆแล้วไปเที่ยวมาเป็นไงสนุกเต็มที่ก็ตื่นสายไปหลายเมืองขับรถเล่นกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่แบบสนุกดีนะอะไรเงี้ยทำไมเลือก2ประเทศนี้ฮะฮ่องกงเพราะอยากไหว้พระก่อนตอนแรกแต่ว่าก็ลดจำนวนวัดลงเรื่อยๆเพราะว่าตื่นสายตามรั้วแหวกอะไรบ้างตามอยู่รั้วแหวกเราคิดเรามองโลกในแง่ร้ายส่วนญี่ปุ่นก็มันเดินทางง่ายขับรถง่ายมีอุปสรรควิ่งกันแบบอุตรุดไปเที่ยวกันคือยังไงมันแบบเพราะว่าไปเที่ยวเองกันมันก็เลยใช่ความวุ่นวายอุตรุดส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถไฟใต้ดินที่แบบขึ้นแล้วก็ลงแล้วกลับไปขึ้นสายเดิมคันเดิมอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่าอ่านไม่ออกดูไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยปัญหาคือมันเรื่องของภาษาความรู้การบ้านอะไรเงี้ยไม่ทำไปเน้นอายเอาตรงนั้นเน้นแบบว่าค่อยๆแบบว่าไปหาคำถามเอาใช่ไม่ได้อีกก็หลงบ้างอะไรบ้างปกติแต่ก็เที่ยวได้ตามแผนไหมไม่มีแผนนะโชคดีหรออืมก็เลยไม่มีอะไรผิดแผนแต่เป็นเหมือนรถทริปนะเห็นขับรถเองก็ยังไม่มีแผนอยู่ดีตื่นเช้ามายังคุยกันเอ๊ะมีรถแล้วไปไหนดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีอะไรผิดแผนเลยเออไม่มีแผนออกจากบ้านด้วยวันไหนตื่นสิบออกเที่ยงวันไหนตื่นเที่ยงก็ออกไปสองก็คือแบบว่าเที่ยวค่อยๆเป็นไปไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรใช่วันนึงก็ได้ไปประมาณที่หนึ่งที่ครึ่งอะไรประมาณนี้นี่ได้ไปเที่ยวไหมจริงก็เที่ยวไงนี่ไปเที่ยวไปเที่ยวมันก็ต้องนอนด้วยทั้งสองอย่างรวมเบ็ดเสร็จ2ทริปกี่วันคะไปเปิดไปพักผ่อนญี่ปุ่น10วันฮ่องกง3วัน2คืนแค่13วันเองก็ครึ่งเดือนอยู่นะแรงเกินไม่ต้องพูดออกมาทำไมอ่ะไม่เยอะหรอกใครคนอื่นเขาไปเที่ยวนานกว่านี้เขาไปเที่ยวกัน10วันเป็นปกติใช่เคยมีงาน15วันติดแล้วแบบนักข่าวบางคนไม่มาสัมภาษณ์ก็มีมันอีกเหรอเงาอีกเหรอไม่เอาละช่างมันมันหายงานไปแล้วเลิกมันแล้วไปแล้วค่ะแต่มันก็มีแบบดาราบางคนเขามีความรักแล้วเขาก็หายไปเลยเหมือนกันเอาอีกเหรอแรงเกินเสมอได้ไหมหายกันจังโอเคเห็นไปซื้อของฝากมาให้นายด้วยเห็นเนาะเห็นที่นายบอกเขาเรียกว่าได้ยินมาเขาเล่าให้ฟังไม่เรียกว่าเราเห็นไม่ได้มันไม่ตรงไม่ใช่เลยน้องนายบอกซื้อสนุกปงสนุกปี้มาใช่เขาเป็นคนชอบสนุกปี้แล้วซื้ออะไรไหมเขาบ้างคะเห็นเราไม่ใช่เหรอไม่เห็นไงได้ฟังมาก็นั่นแหละก็สนุกปี้มีเสื้ออะไรอีกอะไรอีกไม่บอกตุ๊กตาเหรอไม่บอกหรอกซื้ออะไรให้ข่าวอ้าวเอ้าก็ไม่บอกไงก็อยากรู้ไงไปถามเขาเองเขาบอกแล้วเป็นแบบเกี่ยวกับสนุกปี้ก็กินได้ไงซื้อเกี่ยวกับสนุกปี้ทำไมมันเป็นความลับฟังเขาลำคาญแล้วเนี่ยทำไมลำคาญก็ของสนุกปี้จุกจิกเยอะไปไม่ได้มีอะไรทำไมมันแบบไม่อยากให้รู้เลยหรอเนี่ยรู้ไม่ได้ก็รู้ได้นะแล้วเรารู้ไปทำไมอะอยากรู้ว่าก็เสื้อก็ของใช้ของแบบถุงผ้ากุญแจอะไรอย่างงี้โอ้โหมันตอบแต่แรกก็สบายใจก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญไงแล้วเขาไปรับที่สนามบินเนาะเขากลัวอะไรใช่น่ารักไหมน่ารักค่ะเป็นไงบ้างคะความรักโอเคนะก็ดีขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็เฟิร์นจ๋าเฟิร์นจ๋าในคะในขาเนาะก็คุยกันเพราะค่ะเพราะกว่าเดิมมันเป็นยังไงบ้างมันเหมือนแบบเขาตอนนี้เขาบอกเขาหลงเสน่ห์เรากับการที่เราแบบเขาไม่ได้พูดสักคำเอาจากใบอย่างเงี้ยหรือแบบหรือว่าไอ้นายอย่างเงี้ยวันนี้เราเปลี่ยนแบบบริบทเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนโทนเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาพอเราคุยกันแบบเพราะขึ้นหวานขึ้นมันก็จะมีเขินมีอะไรกันบ้างอะไรอย่างงี้ฮะเก็บอาการเหรอคะเก็บหรอนี่ก็เล่าให้ฟังไงแล้วเราอยู่กับเขาเสียง2เสียง3เรายังไงนะเล่าไปแล้วไงเมื่อกี้ไม่ฟังไงไม่ฟังไม่ได้อยู่รวมเลยไม่รู้เรื่องเรายืนอยู่ข้างเลยแล้วนี่ถามซ้ำทำยังกับเหมือนแบบไม่คุยกับผู้จัดการอ๋อโอเคก็เสียงก็เล็กลงเยอะอะไรอย่างงี้ซึ่งเราห่างหายโมเมนต์แบบนี้มานานใช่เขินมั้ยเขินตรงมันยืนถามเนี่ยแหละตอนแรกเขาไม่เขินหรอกรู้สึกตัวเองมั้ยเวลาคุยกับเขาแล้วแบบเราก็แบบซอฟเนาะเราเปลี่ยนไปเนาะเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่แค่แบบไม่ได้เราก็คุยกับเพื่อนจะให้ไปหวานทำไมล่ะนึกออกมั้ยแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วไงหมายความว่าเราคุยหวานขึ้นซอฟขึ้นไงก็ได้เปลี่ยนก็ได้อะยังไงเราไงเนี่ยก็อาจจะเป็นก็ก่อนหน้านี้มันแบบเป็นโสดเราก็เป็นธรรมชาติของเราแบบนี้อะไรอย่างงี้พอหลังจากเพื่อนเป็นแฟนปุ๊บมันเปลี่ยนไปมันก็เลยรู้สึกแบบว่าหวานๆเนาะใช่เก็บอาการดีๆนะจะเอาอะไรเราก็นี่ก็ให้ข้อมูลหมดแล้วเนี่ยงานบอลนี่งานบอลนี่คุณก็เชียร์เขาทำไมไม่ไปเกาะสนามฮะฉันแบบมีภรรยาใหญ่บ้านใช่แต่ก็แบบก็ติดขอบจอใช่ได้เห็นคลิปที่น้องนายเขาโดนแซวไหม
เห็นเตะดีนะเป็นคนเชียร์อยู่ใช่ก็เลยเตะอัดเราผ่านกล้องมาเลยฝีมือเขาดีไหมอ่ะวิเคราะห์เนี่ยเก่งเก่งเขาเป็นคนเตะบอลเก่งอยู่แล้วรู้ได้ไงอ่ะไปเคยเห็นเคยเห็นในคลิปแบบปีก่อนๆของเขาก็เป็นคนแบบวิ่งเร็วอะไรอย่างงี้เก่งเก่งวิ่งเร็วด้วยวิ่งราวด้วยวิ่งราวไม่ไม่ใช่นั่นเราพวกเราแล้วเขาเตะฟุตบอลเราตอนเขาเขินโมเมนต์ตอนนั้นเรารู้สึกไงเราเขินนะที่แบบเขาโดนแซวแล้วเขาเขินอย่างเงี้ยเราก็ลุ้นอยากให้เขาเขินแล้วก็เตะให้เข้าเออก็เข้าเออแล้วเป็นไงมีแบบอัดฉีดไหมก็มีก็บอกว่าเออเขาบอกว่าเขาจะเอาทำประตูมาฝากทำอะไรนะทำประตูประตูไม่ใช่เวลานี่เราไม่เตะบอลใช่ไหมเวลาเขายิงลูกเข้าเขาจะทำประตูมาฝ่ายอย่างงี้ก็เลยขอเขาไปว่า10-0ไม่ได้ก็ไม่ถึงไม่ถึงเขาได้เท่าไหร่นะแพ้ไม่ต้องพูดเยอะเออแพ้ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเขาเล่นก็สนุกสนุกเออแล้วก็สุดว่าเราก็คือไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็เล่าให้ฟังไงแค่นั้นเลยใช่โหเมื่อกี้กูตั้งใจฟังกูก็จะมีอัดฉีดไม่มีหรอไม่มีเราไม่มีอัดฉีดเขาหรอก็เป็นกำลังใจอยู่นะจอก็เป็นให้กำลังใจแล้วเห็นนายบอกว่าคือเฟิร์นเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเจอเหมือนว่าเวลายุ่งทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยคู่เรามันปรับกันยังไงคะเวลาแบบมันไม่มีเวลากันต้องตัดคนตัดทำงานคือมันไม่ถึงกับไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกค่ะเราจะไม่ได้แบบมีเวลาทั้งวันเนาะเพราะว่าเราทำงานกันก็ถ้าเกิดเจอมื้อเย็นหรืออะไรเงี้ยก็ยังถือฟุตสำหรับเฟิร์นถือว่าก็ได้เจอกันนะนี่นิดหน่อยก็ดีกว่าไม่ได้เจอเดททุกวันไหมเวลาทุกครั้งที่ว่างถือว่าเป็นเดทของเราไหมก็อาจจะไม่ได้เรียกกันว่าเดทขนาดนั้นไม่ได้โฟกัสว่าจะเรียกมันว่าอะไรเนาะไปกินข้าวไหมอะไรก็เป็นเรื่องปกติซอฟลงเนาะจริงเหรอปกติยังไงมันดูเป็นผู้หญิงซอฟอ่ะมันดูแบบเราคิดไปเองเราอคติตอนนี้รองเท้าเบอร์หนึ่งไม่ได้เจอกันเราเลยไม่สนิทเหมือนเดิมเป็นไรอ่ะมันเล่นใหญ่แกเออแล้วก็ถือว่าเป็นแบบทุกครั้งที่มีโอกาสก็ถือว่าเก็บโมเมนต์ดีที่สุดตอบซ้อนปะก็ค่ะมุกกลับไปเยอะสิก็ก็ไปนั่งกินข้าวกันพูดคุยกันอัปเดตถามไทยวันนี้ทำงานเป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรอย่างงี้แล้วเรื่องบ้านเราล่ะคะย้ายเข้าอยู่แล้วตามเวลากำหนดเลทนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะถือว่าแฮปปี้กับบ้านหลังนี้เพราะว่าถือว่ามันปัญหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถูกไหมใช่ค่ะทุกอย่างออกมาดีมากๆค่ะมีขิงนายไหมเพราะบ้านนายเขามีปัญหาอุปสรรคการสร้างราชาก็มึงผู้จัดการมึงตีกูเห็นแล้วเห็นแล้วเขาบอกให้เร็วๆก็ไม่ขิงหรอกให้กำลังใจเพราะจริงๆแล้วคนทำบ้านมันเครียดไงมันจะมีหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วของเราคือตอนนี้เรียกว่า 100% ถูกไหมฮะ 99.95แล้วเหลือไว้ทำไมอีก 0.05 ให้สงสัยว่ามันยังไม่สมบูรณ์แน่นอนมันก็มีข้าวของยังระเกะระกะไม่เข้าที่เล็กน้อยอะไรอย่างงี้แล้วต้นไม้ที่นายเข้าไปช่วยดูช่วยอะไรนี่คือลงเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแต่ว่าสวนพาร์ทสวนนี้ยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่ก็เหลือเยอะเหมือนกันพูดไปพูดมานิดเดียวสวนมันโอเคโอเคโอเคแต่ว่าตัวบ้านที่อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วค่ะแล้วเรามีของรับขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างงี้มั้ยก็คนนั้นคนนี้ซื้อหนุนซื้อนี่เล็กน้อยให้ไปเรื่อยเปื่อยจะได้ไปมั้ยจะได้ไปบ้านมั้ยจะมามั้ยล่ะไปป่ะล่ะไม่ให้ไปละเดี๋ยวถามเยอะเอากล้องมาด้วยป่ะไปยังไม่ให้มาละอ่ะฝากปีนี้มีผลละครจะกลับมามีผลละครเร็วคัมแบ็คละครก็หวังว่าจะได้เปิดกล้องในเร็ววันนี้แล้วก็รู้ว่าแฟนๆเริ่มบ่นแล้วว่าคิดถึงละครก็รออีกนิดนึงนะคะไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนค่ะไม่พูดชัดอยู่ไม่ใช่รอบทค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ